สวัสดีครับผมโคจิ๊บอติการหนุนภักดีนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาในเรื่องของความสัมพันธ์ในทุกๆวันพุธใน Facebook นะครับเราจะมีไลฟ์ซึ่งเป็นไลฟ์ที่ตอบคำถามและให้ความคิดให้ข้อคิดกับทุกคนที่ได้ดูสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของ8ความจริงที่ทุกท่านควรจะรู้ไว้เพื่อไม่เจ็บปวดกับความรักเชิญชมเลยครับ8ข้อเพื่อแก้เจ็บในความรักข้อแรกอย่าให้ความรักทำให้คุณตาบอดหรือทำให้คุณหลงทางให้การดูแลหาเลี้ยงตัวเองเป็นสิ่งสำคัญและให้เป็นหลักเพราะถ้าไม่ทำแบบนี้ความรักที่คุณมีคุณอาจจะสูญเสียได้ข้อ2รูปรักภายนอกสำคัญมากหลายเคสที่คู่รักมีปัญหากันคือไม่ใส่ใจกันเกิดจากการแปรเปลี่ยนในรูปลักษณ์จึงต้องให้ควบคุมจิตใจและร่างกายของเราให้ดีทั้งก่อนทั้งระหว่างและทั้งหลังการมีความสัมพันธ์ข้อ3เซ็กส์มีความสำคัญมากในความรักในความสัมพันธ์แต่ไม่ได้สำคัญไปกว่าความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นจิ๊บบอกว่าเซ็กส์มีความสำคัญแต่ความซื่อสัตย์และความน่าเชื่อถือสำคัญกว่าข้อ4ให้ความเคารพในโลกส่วนตัวของคนที่เรารักเพราะถ้าคุณเลยเส้นเกินไปเขาจะรู้สึกกดดันรู้สึกไม่มีพื้นที่หายใจข้อ5เมื่อคู่รักอยู่ด้วยกันนานๆมันจะมีความเบื่อกันแน่นอน 100% เพราะหลังจากที่คน2คนรู้จักกันดีแล้วเขาจะสูญเสียความน่าสนใจความน่าค้นหาไปทันทีข้อ6ความรักจะจืดจางความหลงจะจืดจางอารมณ์จะเปลี่ยนเพราะเวลาผ่านไปได้เสมอคนที่รักคุณจะไม่มีทางรักคุณในเวอร์ชั่นเดิมเมื่อ3เดือน6เดือนหรือ1ปีแรกแน่นอนอย่าไปคาดหวังว่า1ปีแรกมันจะเป็นเหมือน10ปีหลังเป็นไปไม่ได้ข้อ7อย่าเลือกแต่งงานกับใครเพราะเรื่องเงินหรือเรื่องลุคเพราะเมื่อคุณแต่งแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คืออยู่จะอยู่กับตัวตนของเขาเงินไม่ใช่ไม่สำคัญนะสำคัญแต่ดูตัวตนเขาด้วยก่อนแต่งงานและข้อสุดท้ายนะครับถ้าเขานอกใจคุณก่อนที่คุณจะแต่งงานเลิกเศร้าได้เลยแล้วจัดปาร์ตี้เพราะว่าคุณรอดจากการที่มีความทุกข์ระยะยาวเก็ตปะถ้าใครต้องการจะสอบถามนะคำถามหรือที่ผมใช้คำว่าโคชชิ่งเนี่ยสามารถนัดเวลามาเจอตัวกับผมหรือทางโทรศัพท์หรือถ้าใครยังไม่พร้อมก็สามารถเรียนออนไลน์ผ่านทาง Facebook ได้นะครับเพียงติดต่อสอบถามมาทางไลน์นี้แต่ถ้าใครยังไม่พร้อมไม่เป็นไรคุณสามารถสอบถามคำถามเบื้องต้นกับทีมโค้ชของผมได้หรือพิมพ์ข้อความมาใต้คลิปนี้ถ้าผมเห็นข้อความของคุณสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นผมจะตอบคำถามโดยการทำคลิปแบบนี้ให้เลยเรื่องผู้ชายไว้ใจผมเก็ตป่ะ